เหตุการณ์เรือฟินิชที่บรรทุกนักท่องเที่ยวชาวจีนล่มนะคะเกิดขึ้นมาเกือบ5เดือนแล้วค่ะที่ผ่านมาการกู้ซากเรือที่ไม่สามารถทำได้สำเร็จส่งผลต่อการท่องเที่ยวอย่างมากนะคะเพราะว่ายังไม่สามารถหาคำตอบถึงสาเหตุของเหตุการณ์ได้ซึ่งขณะนี้ขั้นตอนของการตรวจสอบก็มีการวางมาตรการร่วมกันระหว่างไทยกับจีนอย่างเข้มงวดค่ะติดตามจากรายงานซากเรือฟินิชซึ่งเกิดเหตุล่มเมื่อ5กรกฎาคมที่ผ่านมาบริเวณระหว่างเกาะเฮและเกาะราชาเรือจมอยู่ใต้ทะเลลึกกว่า45เมตรมากว่า4เดือนพร้อมกับคำถามว่าอะไรทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่จนนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตถึง47คนและบาดเจ็บอีกจำนวนไม่น้อยขณะนี้ซากเรือที่กู้ขึ้นถูกจูงมาเทียบท่าบริเวณท่าเรือรัศดาประคองไว้ด้วยเรือบาสจากสิงคโปร์เพื่อให้ตั้งในแนวดิ่งแต่การตรวจพิสูจน์อย่างจริงจังจะทำได้เมื่อเรือสามารถขึ้นคานเรือที่อู่รัตนชัยได้สำเร็จแต่การบันทึกภาพทำได้ในระยะ100เมตรจากตัวเรือมีทหารตำรวจคอยสลับกำลังเฝ้าอย่างใกล้ชิดนี่เป็นหนึ่งในมาตรการตามข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานของไทยและจีนที่จะใช้มาตรการตรวจพิสูจน์หลักฐานตามหลักสากลกับการคลี่คลายเหตุเรือฟินิชล่มรัฐบาลไทยสั่งอายัดวางมาตรการควบคุมความปลอดภัยขั้นสูงกันพื้นที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด24ชั่วโมงไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใกล้เรือซึ่งเป็นวัตถุพยานสำคัญมีหัวหน้าพนักงานสอบสวนเพียงคนเดียวที่จะมีอำนาจพิจารณาให้ใครเข้าไปตรวจสอบหรือเก็บพยานหลักฐานเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ได้เห็นการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลการสืบสวนสอบสวนเพราะนี่เป็นข้อตกลงสำคัญอีกข้อที่ถือว่าเป็นอำนาจร่วมกันระหว่างสองประเทศโดยผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้นจะไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนหากได้ข้อมูลจะรายงานให้รัฐบาลจีนได้รับทราบก่อนเพื่อให้ถูกต้องและสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาให้กับฝ่ายไทยตอกย้ำว่าการตรวจพิสูจน์ครั้งนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของไทยที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าจีนไม่พอใจการกู้ซากเรือทำได้ล่าช้าขาดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและกระบวนการตรวจสอบทำให้ความไม่กระจ่างของสาเหตุส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดน้อยลงผู้จัดการคานเรือรัตนชัยอธิบายว่าหากซ่อมแซมเรือฟีนิกซ์ให้อยู่ในแนวตั้งได้การยกขึ้นคานเรือก็จะทำได้เมื่อนั้นถ้าตัดเรือตรงนะเราก็หาเรือมาปีไปปีและปีข้างตอนเมื่อกี้ที่คุยกันนี้คิดว่าจะลากไปได้เมื่อไหร่คะก็ดูที่ทางเจ้าหน้าที่ตอนนี้จะจับเรือให้ตรงได้เมื่อไหร่ตอนนี้ก็เมื่อกี้ที่คุยกันเขาได้คุยกับเขาก็เริ่มทำอยู่เริ่มทำครับสักวันสองวันนี้เสร็จไหมคะน่าจะเสร็จนะน่าจะเสร็จสิ่งที่ทุกฝ่ายรอคอยก็คือซากเรือจะให้คำตอบอะไรได้บ้างหลังจากต้องพยายามกู้ซากมาหลายครั้งเปลี่ยนบริษัทเอกชนมาแล้ว2รายจนกระทั่งรายล่าสุดทำได้สำเร็จรับมือกับกระแสน้ำคลื่นและฝนที่เป็นอุปสรรคได้มีรายงานว่าจากนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งจากในไทยและต่างประเทศจะเข้าตรวจสอบว่าโครงสร้างเรือและการติดตั้งอุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐานและแปลนที่ขออนุญาตหรือไม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนส่งสำนวนให้อัยการสั่งฟ้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปแล้วในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจร่วมกันเป็นอ้างยี่และร่วมกันประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว